สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับไออีกแล้ววันนี้ไอมีรถ7ที่นั่งดีๆมาแนะนำอีก1รุ่นนั่นก็คือเจ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับไออีกแล้ววันนี้ไอมีรถ7ที่นั่งดีๆมาแนะนำอีก1รุ่นนั่นก็คือเจ้าไม่รู้ไม่ชี้เฮ้ยมิตซูบิชินะครับคันนี้เป็นปาเจโร่รุ่นท็อปสุดขับ4ตัวพรีเมียมมาดูกันดีกว่าว่าออปชันของเขาเราจะได้อะไรจากรุ่นนี้บ้างนะครับทุกคนอันดับแรกเริ่มจากด้านหน้านี่สลักโลโก้ฟอนต์สปอร์ตปาเจโร่สปอร์ตมาให้เรียบร้อยนะครับทุกคนชุดแต่งคันนี้ได้ชุดแต่งแบบเต็มลำเลยนะทุกคนและด้านหน้าของเขานี่เห็นโลโก้ตรงนี้ไหมโลโก้อัจฉริยะแฝงออปชันต่างๆเทคโนโลยีล้ำสมัยอยู่ข้างในโลโก้นี้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไล่มาเซ็นเซอร์ด้านหน้าเขามีให้แบบครบๆอยู่แล้วปาเจโร่ยุ่งเหลือแล้วครับว่าออปชันเขาให้มาเหลือหลายซะเหลือเกินและตัวนี้ได้ทำการจัดยางใหม่แล้วก็ล้อมแม็กใหม่มาให้ลูกค้าของเราเรียบร้อยนะครับอันนี้ได้เป็นขอบ18นะครับทุกคนไล่มาดูด้านข้างการนี่มีที่เหยียบให้แบบนี้เป็นยังไงครับทุกคนโอ้โหแข็งแรงทนทานนะครับไฟเลี้ยวปลายกระจกมีมาให้ขี้เลสตรงประตูมือจับมีมาให้เรียบร้อยกดล็อกรถปั๊บกระจกหูจะพับเข้าแบบนี้ถ้าเรากดปลดล็อกรถปั๊บปึ๊บหูกระจกจะกางออกแบบนี้นะครับทุกคนเปิดภายในเข้ามาฟ้าบนี่ได้เป็นโทนเบาะหนังสวยๆแบบนี้นะครับทุกคนตรงแผงประตูนี่เป็นหนังหมดเลยนะครับแล้วก็นี่อยากให้ดูครับว่ารถบอดี้ของเรารถบอดี้สภาพเดิมๆอยู่แล้วนะครับทุกคนซ่อนสายไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วคันนี้ตัวรถคันนี้ทางร้านรับประกันให้กับลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับว่ารถที่ร้านอายไม่มีชนหนักไปความตัดต่อจมน้ำสวมซากสูญทะเบียนหรือเป็นรถผิดกฎหมายแน่นอนเพราะทางร้านเรารับประกันซื้อคืนเต็มตามจำนวนที่ลูกค้าซื้อไปดูฝั่งท้ายกันบ้างดีกว่านี่เปิดเข้ามานะครับเบาะหนังเป็นไงสภาพยังสวยยังกริปอยู่เลยนะครับทุกคนและต่อไปไล่มาดูฝั่งท้ายกันเป็นยังไงนี่ดูนะครับตัวรถโอ้โหมันช่างบึกบึนซะเหลือเกินเนาะมันเหมาะกับการเป็นรถ7ที่นั่งรถครอบครัวดีๆนี่เองด้านท้ายของเขามีเซ็นเซอร์มาให้ทั้งหมด6จุดเลยนะทุกคนแล้วก็ชุดแต่งด้านท้ายมีให้ครบครับเปิดท้ายกันมาหน่อยนี่ประตูไฟฟ้าด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะแล้วก็นี่ครับรถบอดี้ของเราซอกทุกอย่างเดิมๆอยู่แล้วนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเบาะสามารถพับเรียบไปได้แบบนี้แต่ถ้าใครอยากจะใช้เบาะก็เอาดึงขึ้นมานี่ดึงขึ้นมาไม่ยากครับทุกคนปั๊บนี่ก็จะเป็นเบาะแบบนี้นะครับทั้งหมด3ตอนนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูออปชันภายในกันต่อดีกว่าว่าเจ้าปาเจโร่ตัวนี้เนี่ยออปชันภายในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับตามมาเปิดเบาะหลังมานั่งกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่มีที่จับให้แบบนี้พร้อมขึ้นครับพอดึงปุ๊บขึ้นมาปั๊บนี่ปิดประตูปั๊บเอ้ยแอร์ไม่เย็นเลยอ่ะปรับให้มันโดนหน้าเราสักนิดนึงหรือว่าจะดูทีวีก็เปิดตรงนี้ได้มีหน้าจอทีวีมาให้นะครับทุกคนบอกมีที่วางแก้วน้ำให้แบบนี้พร้อมกับที่วางแขนนะครับทุกคนนี่เป็นยังไงนี่ที่วางแก้วน้ำสองใบนะครับมีไฟให้ตรงนี้สองดวงนะครับทุกคนแล้วก็ปรับแอร์จากตรงนี้ได้ด้วยนะจะเพิ่มความแรงแอร์เราก็เพิ่มไปเลยครับทุกคนจะได้ช่ำช่ำพร้อมกับดูทีวีได้แบบนี้นะครับทุกคนเป็นยังไงเบาะแถวหลังผมรู้สึกว่ามันสามารถปรับเอนลงไปได้อีกนะเดี๋ยวผมจะปรับเอนให้ดูปึ๊บปรับเอนนี่เป็นไงมันปรับเอนเราปรับให้มันเท่ากันปรับเอนให้มันเท่ากันนี่เป็นยังไงครับทุกคนเห็นไหมมันสามารถปรับเอนได้ถ้าหัวไม่ถึงก็ดึงขึ้นมาปั๊บนี่เป็นไงครับรถ7ที่นั่งมันมีความสบายในตัวอยู่แล้วนะครับทุกคนเบาะแถวหลังถือว่านั่งสบายเลยลูกๆหลานๆเราไม่เมื่อยแน่นอนนะถ้าเดินทางไกลไปต่างจังหวัดเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าว่าคนขับเนี่ยถ้าพาลูกๆหลานๆไปเที่ยวต่างจังหวัดมันจะขับรถสบายแค่ไหนไปดูกันเปิดมาดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าก่อนจะขึ้นนะครับเราต้องจับตรงนี้แล้วก็เหยียบตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นี่ปิดประตูครับกุญแจใช่ไหมไม่มีที่เก็บเปิดมาครับเก็บกุญแจไว้ปิดเป็นที่วางแขนของเรานะทุกคนไล่มาดูกันตั้งแต่คอนโซลกลางกันเลยดีกว่านะทุกคนนี่เห็นไหมจะมีปุ่มปรับเกียร์ไว้อยู่นะทุกคนสำหรับขับ2ขับ4ใครขับในเมืองก็ปรับมาเป็นขับ2แต่ถ้าใครอยากจะออกป่าลุยป่าก็เปลี่ยนมาเป็นขับ4ได้นะครับทุกคนอันนี้มีออปชันให้เลือกหลายฟังก์ชันนะครับเบรกมือของเขาเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกียร์เป็นแบบเกียร์ออโต้มีโหมดลดเกียร์เพิ่มเกียร์ให้เราเล่นเวลาขึ้นเขาด้วยครับทุกคนไล่ถัดมานะครับเป็นหน้าจอแอร์นะทุกคนแอร์ของเขาเนี่ยจะแยกซ้ายขวาแบบอิสระนะ
ฝั่งซ้ายขี้หนาวขี้หนาวก็ต้องเปิดแอร์ร้อนๆฝั่งนี้ขี้ร้อนก็ต้องเปิดแอร์หนาวๆก็ไม่ต้องตีกันนะทุกคนไล่ถัดมาครับเป็นหน้าจอหน้าจอของเขามีเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะทุกคนและคันนี้พิเศษหน่อยคือสามารถดูกล้องจากพวงมาลัยได้ผมกดที่พวงมาลัยปั๊บนี่มีกล้องรอบคันโชว์มาให้ปรับสักนิดนึงว่าฝั่งซ้ายมันชิดอะไรหรือยังเราก็มีให้ดูนะครับทุกคนเป็นยังไงล่ะไล่มาเลยละกันต่อที่พวงมาลัยพวงมาลัยเห็นก้านยาวๆแบบนี้มีแพดเดิลชิปให้นะครับเห็นไหมขับ4มันต้องมีครับทุกคนเวลาเล่นเกียร์ขึ้นเขาลุยป่าอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนและพวงมาลัยออปชันทุกอย่างครบหมดแล้วครับทุกคนครูซคอนโทรลมีมาให้และเลขไมค์คันนี้เพียง 136,272 กิโลเท่านั้นนะครับทุกคนออปชันต่างๆไฟอยู่ตรงนี้มีที่เก็บแว่นมาให้กระจกมีทั้ง2ฝั่งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะครับทุกคนเป็นยังไงครับทุกคนนี่แค่ออปชันคร่าวๆเท่านั้นนะทุกคนอยากพิสูจน์ก็ต้องมาลองตัวจริงแล้วแหละนี่เป็นยังไงเพราะฝั่งคนขับเขายังมีมุมตรงนี้อีกนะปุ่มตรงนี้อีกเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปิดฝาท้ายได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ฝาท้ายเปิดขึ้นเรียบร้อยนะครับทุกคนเป็นยังไงล่ะแล้วเราจะปิดฝาท้ายได้ไหมปิดได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่เรากดค้างไว้แล้วฝาท้ายก็จะปิดลงมานี่เป็นไงเผื่อลูกๆหลานๆเราอยู่ท้ายรถพ่อเปิดเอาของให้หน่อยหนูเปิดท้ายรถไม่ได้เราก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนปะแล้วบอกไฟฟ้าของเขาลืมบอกไปเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะทุกคนนี่ฝั่งคนขับเป็นไฟฟ้าฝั่งคนนั่งก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันระบบออปชั่นรักษาความปลอดภัยต่างๆมีให้ทุกอย่างครบหมดเลยมันเหมาะมากครับแก่การที่จะเป็นรถครอบครัว1คันที่มีออปชั่นระบบรักษาความปลอดภัยเยอะขนาดนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงดีกว่าว่าห้องเครื่องคันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงจะได้ตัดสินใจซื้อได้เลยนะทุกคนตามมาสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะเลือกซื้อรถมือ2คือห้องเครื่องรถยนต์ครับทุกคนว่าห้องเครื่องมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ่ะผมให้ดูคันนี้เลยนี่ Pajero Sport เครื่องยนต์ 2.4 นะครับทุกคนเป็นตัวขับ4นะมาดูการบอดี้รถของเราเป็นยังไงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับแสดงว่ารถฝากระโปรงเดิมๆรถที่ร้านเราไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาแล้วมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์ 2.4 มีคราบน้ำมันหรือขม่าวดำๆออกมาไหมคันนี้เรียกได้เลยว่าคลีนคลีนนะครับทุกคนใสสะอาดสวยๆแบบนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจอยากครอบครองเจ้า Pajero Sport ตัวท็อปสุดขับ4ปี2015จดใช้รถปี2016คันนี้ราคาเบาๆครับ799,000 บาทประหยัดจากการออกใหม่ไปครึ่งต่อครึ่งเลยครับทุกคนถ้าใครสนใจคันนี้สามารถติดต่อพวกเราได้ที่0655140450หรือแอดไลน์ไปที่ @umhomecar และอย่าลืมกด Subscribe ที่ Channel YouTube ของเราด้วยและใครที่ดู YouTube นี้จนจบจะได้สิทธิพิเศษเราจะช่วยคุณทันทีผ่อนทั้งหมด12งวดออกปาเจโร่ไปแต่มีคนช่วยผ่อนครับทุกคนแค่มาออกรถกับร้านไอซ์แค่นั้นเองนะครับทุกคนสนใจไงรีบติดต่อหาพวกเรานะครับอัมโฮมคาร์ยินดีต้อนรับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube เราหน่อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย